เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจ้าวันนี้มันอยู่ที่เกมโซนโฟนอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะฮะผมจะลองมาจัดเซตที่เอาไว้ลงดันเจียนดูว่าถ้าจะจัดเซตให้อีบอสโจ๊กเกอร์ทีเดียวตายเนี่ยมันต้องใช้งบเท่าไหร่โดยที่โจทย์คือให้ถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้นะฮะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่ามันจะต้องจัดเซตอะไรบ้างฮะโดยการที่เราจะ e บอสโจ๊กเกอร์ทีเดียวตายนะฮะเรามาเว็บคำนวณนี้ก่อนเราก็จะใช้ e เป็นบวก8ใช่ไหมสเปเชียล1,800แล้วก็มีฉายาด้วย4ตัวคริดาเมจอยู่ที่110ไม่ตายว่ะต้อง 1,900 ตายโอเคโจทย์ของเราคือต้องดันสเปเชียลให้ไปถึง 1,900 ให้ได้แล้วก็คริดาเมจ110ให้ได้นะครับอันนี้เป็นของที่ผมลองลิสต์มาดูนะว่ามันจะบวกอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือหลังแรล็อกหลังแรล็อกตัวนี้หลังแรล็อกจะบวก SP 500 Special 105อ่ะหลังแรล็อกใช่ไหมเดี๋ยวมาดูว่าราคากี่ M มันจะมีขายไหมเนี่ยมีนี่แสนหนึ่งตีไป 150K แล้วกันมีแต่เดิมๆอ่ะผมตีไป 150K แล้วก็แหวนจะมีบวก10ขายว่ะแต่ว่าผมลองหาเดิมไหมเดิมมีไหมเดิมมี 200K ประมาณอ่ะ 300K แล้วกันตีแพงๆไปก่อนอันนี้ก็ 200K แล้วกันแล้วก็ประดับครับผมประดับผมเลือกเป็นชาร์กนะฮะ SHARK ชาร์กประดับชาร์กเดิมไม่น่าจะมีขายแล้วนะตอนนี้มีไหมมีประดับว่ะเอ้ย 1.9M แต่ว่าไม่เดิมอะเดี๋ยวลองดูมี 2M ว่ะโอ้ถ้าอย่างนั้นเราเอาไปเอาบวก6ดีกว่านะถ้างั้นเราเอาไปบวก6ดีกว่า 1.9M ถ้าเดิมๆประมาณผมว่า 1.5 ว่ะถ้าเดิมๆผมว่าจะอยู่ที่ 1.5 ประดับชาร์ก 1.5 เดิมๆนะอันนี้เราตีราคาเดิมๆแล้วก็หน้าชาร์กมันจะไม่บวกสเปเชียลนะแต่มันจะบวก SP เราอยากได้ SP เพิ่มเพื่อที่จะให้เรา E ได้ 2-3 รอบนะหน้าชาร์กตัวนี้ 1.3M ก็1.3M แหละตีไปเดิมๆผมแรล็อก กางเกงแรล็อกเราจะใส่ผมกับกางเกงแรล็อกแล้วก็เสื้อแรล็อกเพื่อที่จะให้มันได้ครบ6ส่วนเพื่อจะได้บวกสเปเชียลเพิ่มนะครับผมก็ตีไปอย่างละ 100K แล้วกันมีผมล็อกแรล็อกกางเกงแรล็อกแล้วก็เสื้อแรล็อกเราเพิ่มขึ้นมา3อย่างเนี้ยไม่ใช่4อย่างเนี้ยเราจะได้เอฟเฟกต์จากเปิดให้ดูแล้วกัน RAIERO เราจะได้เอฟเฟกต์ก็คือ6ชิ้นเนี่ยเราจะบวกสเปย์50แล้วก็เราจะได้เอฟเฟกต์จาก3ชิ้นบวก30ก็จะเป็นสเปย์70ที่บวกเพิ่มขึ้นมานะครับผมส่วนมือกับเท้าผมใช้เป็นผสมเก่าเจนโนมือกับเท้าผสมเก่าเดิมๆเนี่ยมีไหมลองเลื่อนดูก่อนไม่มีเดิมๆขายว่ะไม่มีเดิมๆขายแต่ก็ลองมาส่องดูบ่อยๆเดี๋ยวก็คงจะมีเองอ่ะเขามีแต่เนี่ยมีแต่เนี่ยที่เป็นบวก10อ่ะแต่มันแพงเกินไปแต่ผมลองส่องไปตอนนั้นอ่ะมันมือกับเท้าอ่ะชิ้นละ 2M ผมตีไปชิ้นละ 3M ก็ได้อ่ะตีแพงๆเลยไปชิ้นละ 3M เลยนะถ้ามันมีขายนะอ่ะประมาณนี้แล้วเราก็มาลองรวมในเขาเรียกว่าอะไรในของ DE ทั้ง9ส่วนของเราดูนะครับหลังบวกสเปย์105แล้วก็แหวนอีก105หน้าชาร์กบวก100แล้วก็บวกอะไรอีกมือกับเท้าผสมเก่า2อันเนี่ย220แล้วก็บวกอันนี้อีก70บวกครบเซตอีก70ก็จะเท่ากับ600เราจะบวกสเปเชียลแอตแทคมา600แล้วทำไมผมรวมได้480วะ600ใช่ไหมแล้วมันมีคริดาเมจไหมมันมีอันไหนที่บวกคริดาเมจไหมไม่มีวะเดี๋ยวนะแรล็อกเนี่ยคริดาไม่มีไม่มีอันไหนบวกคริดาเมจไม่เป็นไรแล้วเราค่อยไปบวกลูกแก้วเป็นคริดาเมจเพิ่มแล้วก็ SP ใช่ไหม SP จะบวกที่500บวก1680หมดแล้วเป็น2,000เห็นไหมแค่นี้เราก็จะ e ได้
เกือบ2ทีแล้วนะ2180นี่อ่ะเดี๋ยวเรามาลองรวมกันดูว่าตอนนี้มันได้เท่าไหร่ถ้าผมจะอิงจากตัวละครของผมที่เลเวล6 46นะสเปมี687เดิมๆนะจากตัว687บวก600จะเป็น 1,200 เราขาดอีก613คะแนนสเปเชียลแอทแทคขาดอีก613คะแนนก็จะดันได้ถึง 1,900 อีก600คะแนนเหรออีก600คะแนนจะไปเน้นที่3ชิ้นหลังDE 3ชิ้นหลังนะที่ผมลิสต์ไว้เนี่ยจะเป็นระดับเดวิลเรามาดูระดับเดวิลนะเดวิลบอยแฮทไม่มีขายแล้วไม่มีขายแล้ววะไม่มีจริงๆเหรอเดวิลบอยไม่มีขายวะระดับเดวิลไม่มีขายแล้ววะทำไงดีวะเราจะใส่อะไรดีอะระดับอะไรแทนดีอะลองไปติดหลังก่อนติดหลังก็จะเป็นติดหลังของกองกอยนะฮะติดหลังกองกอยแลเดิมๆอยู่ที่ 1.5M 1.5M เห็นนะนี่แล้วก็แหวน3 element แหวน3 element 2.5M เดิมๆนะ 2.5M แล้วก็หน้าไอรอนไทเกอร์หน้าไอรอนไทเกอร์อยู่ที่ประมาณ 1.7M หน้าไอรอนไทเกอร์อยู่ที่ 1.7M เดิมๆอ่ะผมเนี่ยสิอ่ะผมตีไป 2M ผมล็อบฮูดผมล็อบฮูดเดิมๆอยู่ที่ 5M บวก 7.7M อ่ะผมก็ตีไป 5M อ่ะ 5M ทีนี้ประดับเราจะเอาอันไหนแทนวะขอส่องแป๊บนึงอ่ะประดับผมเปลี่ยนเป็นบลูคอแซแล้วกันนะบลูคอแซใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนแป๊บนึง B L U E D O R S A I R บลูคอแซบลูคอแซจะบวกสเปย์อยู่ที่95สเปย์แอทแทกน้อยกว่าเดวิลแฮท95แต่ว่าจะบวกอันนี้มา 7.5 เลยนะคิดดาเมจบวก SP ไหมSP ไม่บวกลบไปโอเคบูคอแซอยู่ที่ประมาณ 2.5M นะครับเดิมๆนี่แล้วเรามารวมกันดีกว่าว่า9ชิ้นครบไหม1 2 3 4 5 6 5ชิ้นเอาแค่5ชิ้นส่วนที่เหลือมันจะมีประดับหลังแหวนหน้าผม1 2 3 4 5 5ชิ้นอีก4ชิ้นก็น่าจะเป็นเสื้อกางเกงถุงมือรองเท้า4ชิ้นเนี้ยเอาอะไรก็ได้แล้วก็ไปบวก7ให้มันซะมันก็จะเพิ่ม all attack อย่างละ32อ่ะเดี๋ยวเราลองมาประดับใช่ไหมบวก95นะสเปย์บวก95แล้วก็หลังบวก80แหวนบวก100หน้าบวก100ผมบวก100จะเท่ากับ475รวม475นะ475ส่วน SP SP ก็750บวก 1,000 บวก750บวก500จะเท่ากับ 3,000 โอ้ SP 3,000 แค่นี้ก็ E ได้2รอบสบายๆเลยนะส่วน Critical Damage 7.5 บวก 7.5 บวก7.5 หมดเลยอ่ะเราเลือกมาบวก5เท่ากับ 27.5 คริติคอลดาเมจ 27.5 เดี๋ยวเรามาลองรวมกันอีกทีหนึ่งนะฮะมาว่าใกล้จะถึง 1,900 หรือยังผมว่าน่าจะใกล้แล้วแหละเรามีสเตตัสเดิมๆอยู่ที่687สเปเชียลนะแล้วก็บวกของนอร์มอนที่เราลองจัดไปของนอร์มอนเนี่ยจะบวกมาที่600บวก475
ท่ากับ 1,762 อันนี้ก็ยังไม่ถึง 1,900 นะขาดอยู่ที่ขาดแค่138อ่ะ138ใช่ไหมถ้าเซตฝั่งนอร์มอนเนี่ยเราเอาเป็นบวก7เราก็บวก7ให้มัน30 32คูณ9มันก็เป็น288แล้วเห็นไหมแค่นี้มันก็สามารถอีโจ๊กทีเดียวตายได้แล้วนะครับผมส่วนคริติคอลดาเมจ 27.5 บวกเท่าไหร่วะอันนี้ไม่มีบวก50ใช่ไหมมันจะเป็น 77.5 ลบ110ขาดอีก 32.5 คริติคอลดาเมจเราใส่ลูกแก้วสีขาว9ชิ้น2ฝั่งก็จะเป็น18ชิ้น 2.2 คูณ18แล้วก็บวก 27.5 บวก50เห็นไหม117แค่นี้ตอนนี้เราสามารถอีโจ๊กเกอร์ตายแล้วแล้วงบมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะงบอยู่ที่เท่าไหร่เรามาลองรวมงบกันเลยนี่อะประดับบูคอแซ 2.5M 10 ร้อยพันหมื่นแสนล้านหลัง 1.5 ล้านแล้วก็แหวน 2.5 ล้านหน้า 2M ผม 5M 13.5M อ่ะแล้วก็ฝั่งนอร์มอนฝั่งนอร์มอนบวก 200K บวก 300K บวก 1.7 ล้านบวก 1.3 ล้านบวก 100K บวก 100K บวก 3M บวก 3M แค่รวมของเดิมๆจะอยู่ที่ 23.2M 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 นะเดี๋ยวนะแป๊บนึง 23.2M แล้วคราวนี้เราต้องการบวก7แค่ฝั่งนอร์มอนพอหรือว่าฝั่ง DE ได้เราจะเอาเป็นบวก7ฝั่งนอร์มอนหรือฝั่ง DE ก็ได้เพราะว่าถ้าบวก7แล้วเนี่ยยังไงมันก็เรียกว่าอะไรยังไงมันก็ถึงสเปเชียลมันถึงแต่ผมแนะนำนะให้ไปบวก7เป็นฝั่ง DE ดีกว่าเพราะว่าฝั่งนอร์มอนเผื่อเราอยากจะเปลี่ยนเป็นเซตมาใส่ถ้าไปบวก7ในฝั่ง DE ใช่ไหมอันนี้ผมจดไว้ตั้งนานแล้วนะบวก7เนี่ยบวก7เนี่ยจะใช้งบอยู่ที่1ชิ้นเดี๋ยวนะอ่ะผมคำนวณบวก7มาให้ใหม่แล้วบวก7นะครับถ้าบวก7อ้อ32จะใช้งบอยู่ที่ 3.56M แบบถ้าไม่แตกเลยนะถ้าคุณดวงดีมากๆแต่ถ้าเผื่อแตกจะตกอยู่ที่ 4M นะครับผม 4M 4M ใช่ไหมถ้า 4M เราทำ9ชิ้นใช่ไหม4คูณ9ไปก็เท่ากับ 36M ครับผมคูณ9เท่ากับ 36M เราจะต้องใช้ 36Mแต่ถ้าเราไม่แตกเลยมันก็จะใช้น้อยกว่านี้อ่ะบวกกับอันนี้ก็จะเป็น 59M ตอนนี้ 59M แล้วนะ59M แล้วคราวนี้ก็ลูกแก้วสีขาว18ลูกลูกแก้วสีขาวตอนนี้ลูกแก้วสีขาวถูกกว่าเดิมถูกกว่าตอนที่ผมลองคำนวณเยอะประมาณลูกละ 350K แล้วกันตีไป350โอ้แต่ก่อนลูกละ 500K เหรอ 350K 350K นะหน่วย10 ร้อยพันหมื่นแสนคูณ18ลูกเท่ากับ 6.3M 6.3M มา 6.3M บวก 36M คือค่าในการตีบวกแล้วก็บวกเอ้ยไม่ใช่สิ6ล้าน3แสนบวก36ล้านบวก23ล้าน2แสนจะเท่ากับ 65.5M นี่คืองบทั้งหมดที่เราจะทำของเอาไว้ลงโจ๊กเกอร์คืองบอยู่ที่ 65.5M ถ้าเกิดเราซื้อกับ ZM จะ M ละ32บาทผมตีไป 65M แล้วกันเพราะว่าบางอย่างอ่ะผมก็เผื่อมันแพงไปแล้วนะผมไม่ตี 65M 65คูณ32จะเท่ากับ 2,080 บาทเฉพาะงบในการทำของอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครบอกว่ามีงบน้อยมี 1,000 มี 500 จะทำได้ไหมมันทำไม่ได้ครับเอาจริงมันทำไม่ได้อันนี้คือ ของที่ผมคัดมาคือมันประหยัดที่สุดแล้วเท่าที่ผมจะนึกออกได้นะฮะ
เออคือถ้าคุณประหยัดกว่านี้คุณลองเสนอมาดูอ่ะถ้าประหยัดกว่านี้ใช่ไหมจากที่ผมนึกออกอ่ะมันต้องไปใส่เซตอันนี้เว้ยเซตผสมเก่าเซตผสมเก่าถ้าเซตผสมเก่าใช่ไหมเนี่ยผมมีตารางที่ทำไว้ในคลิปที่แล้วผสมเก่าเนี่ยสเปเชียลมันจะบวกแค่340แต่ถ้าเราทำของนอร์มอนตามที่ผมคำนวณไว้มันจะบวกสเปเชียล600เลยเห็นไหมเห็นว่ามันต่างกันเยอะมากมันต่างกันเยอะมากเท่าตัวเลยเกือบเท่าตัวอีกนิดนึงจะเท่าตัวแล้วอะถ้าคุณผสมเก่าบวก7มันก็จะบวกไม่เท่า600อีกอยู่ดีอะหรือเท่าอะเท่า600เท่า600แต่เซตผสมเก่าบวก7มันก็จะประมาณ800ถึง 1,000 แล้วแต่หาได้800ถึง 1,000 แต่อันเนี้ยทั้งเซตเนี่ยมันแค่ 6M เว้ยแค่ 6M อ่ะ 6M กี่บาท 6M ใช่ไหม6คูณ32 192บาทเออคือผมแนะนำว่าให้ทำเป็นแบบผมจะดีกว่ามันถูกกว่าจริงๆคือผมคำนวณมาแล้วแหละเนาะอย่าดื้อผมคำนวณมาแล้วว่ามันถูกกว่าแล้วฝั่งนอร์มอนที่ถ้าทำแบบผมนะฝั่งนอร์มอนเนี่ยถ้าคุณเห็นว่าชิ้นไหนมันมีบวก2บวก3หรือบวก7บวก8แล้วมันราคาถูกๆอยู่คุณก็ดึงจนชิ้นนั้นเลยแต่ไม่ต้องทำบวก7ในฝั่งนอร์มอนให้ไปทำบวก7ในฝั่ง DE เอาอันนี้ผมคำนวณจากของเดิมๆนะบางทีถ้าคุณไปดึงของจริงๆอ่ะคุณจะได้ของบางอย่างคุณอาจจะได้เป็นบวก7เท่านั้นเพราะมันไม่มีของเดิมๆคุณก็ต้องมันก็จะได้ถูกกว่าเพราะว่าเราไม่ต้องไปทำเองเพราะของเดิมๆกับของอ่ะเนี่ยอย่างผมคำนวณใช่ไหมผมคำนวณว่าชิ้นหนึ่งถ้าทำบวก7จะต้องใช้งบ 3.56M ถ้า 3.56M โดยที่ไม่แตกนะแต่ถ้าเผื่อแตกด้วยจะอยู่ที่ประมาณ 4M ใช่ไหมอย่างเช่นหมวกบูคอแซนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดู BLUE หมวกบูคอแซถ้าเดิมๆจะอยู่ที่ 2.5M ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเป็นบวก7จะอยู่ที่ 7.5M แล้วเป็นออแต่งด้วยนะออแต่งตัวนี้ออแต่งไม่นับแล้วกันออเดิมๆมีป่ะเนี่ยออเดิมๆอันนี้ก็แต่งอยู่นิดหน่อยจะบวกเพิ่มมาอีกแค่ 2.5M ถ้าเราไปทำเองเนี่ยเราจะต้องเพิ่มไปอีก 3.5 ถึง 4M คือต้นทุนของหมวกตัวนี้จะอยู่ที่ 6M ถ้าเราทำเองนะแต่ถ้าเราหาบวก7ได้เนี่ยเราจะประหยัดไป 2M เออพอจะนึกภาพออกหรือยังอันนี้ว่าเวลาไปหาของจริงเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องหาเดิมๆแบบที่ผมคำนวณก็ได้หาเป็นที่มันมีบวก7อยู่แล้วลองเทียบราคาดูเดิมๆกับบวก7ถ้าห่างกันไม่ถึง 4M 3M 4M เนี่ยก็ให้เอาเป็นบวก7จะดีกว่านะเพราะมันจะทำให้ประหยัดงบอาจจะไม่ถึง 65M อาจจะประมาณ 60M อะไรเงี้ยก็จะไม่ถึง 2,000 บาทนะผมแล้วสายที่เล่นก็แนะนำเป็นสายซูโม่นะฮะแล้วก็สกิลบวก8รับรองว่าถ้าทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่น่าเกิน 2,500ส่วนฉายาก็ต้องมีแฟนซัตไฟท์ถ้าไม่ทำเองก็ต้องจ้างเขาทำถึงจะลงได้ถ้าไม่มีก็คือไม่มีทางลงผ่านอ่ะคือมันต้องดันของโหดมากถ้าไม่จ้างนะจ้างก็ประมาณ700บาทแต่ถ้าไม่จ้างอ่ะคุณอาจจะดันของไปประมาณ 3,000 ถึง 4,000 เลยนะถึงจะทำให้อีโจ๊กเกอร์ตายได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยกันสำหรับแนะนำการทำของในการลงซับนะครับถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้นะมันไม่น่าถูกกว่านี้ได้แล้วนะจากที่ผมลองคำนวณดูนะก็ลองไปปรับแต่งกันดูแล้วกันลองเอาที่ผมบอกเนี่ยไปเป็นแนวทางแล้วก็ลองหาของที่มันอาจจะเหมาะในตอนนั้นเพราะว่ามันอาจจะหาของตามผมไม่ได้ 100% หรอกเพราะว่าในบางช่วงของบางชิ้นก็มีของบางชิ้นก็ไม่มีลองหาดูในตอนที่มีหรืออาจจะเอาชิ้นอื่นมาแทนก็ได้หรืออาจจะเห็นชิ้นนี้สเตตัสเท่ากันเลยแต่ราคาถูกกว่าได้บวก7ด้วยอะไรเงี้ยก็อาจจะเอาชิ้นนั้นมาแทนก็ได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปที่เพียงเท่านี้กันถ้าชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไปติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของช่องเราเดี๋ยวต้องลาไปก่อนแล้วจะไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย